เข้าสู่ช่วงของเรื่องเล่าตำนานรู้นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของทุ่งกุราร้องไห้ในจังหวัดร้อยเอ็ดนั้นคุณผู้ฟังครับหลายคนก็รู้ใช่ไหมว่าเมื่อก่อนเนี้ยในสมัย2500ประมาณ20กว่านะครับน่าจะ22 23เนี่ยน้ำมันท่วมหนักมากแต่อันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าในสมัยปัจจุบันเอาว่าในเรื่องของตำนานของทุ่งกุราร้องไห้ในวันนี้ที่ผมจะพูดถึงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พูดถึงเมืองใหญ่เมืองหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งที่มีชื่อว่าเมืองจำปากนาคบุรีฮะนะฮะหรือว่าเมืองจำปากนาคบุรีนะฮะที่เมืองแห่งนี้เรียกว่ามีพญาพรหมทัตซึ่งเป็นพระยาผู้ครองเมืองมีมเหสีที่ชื่อว่าพระนางจันทาเทวีทั้งสองนั้นมีลูกสาวที่ชื่อว่านางแสนสีแล้วก็มีหลานที่ชื่อว่านางคำแพงครับเรื่องราวของเรื่องนั้นก็คือว่าเมื่อนางแสนสีแล้วก็นางแสนสีแล้วก็นางคำแพงได้ชวนกันไปเล่นน้ำที่ทะเลหลวงอันแสนกว้างใหญ่ที่ในปัจจุบันก็คือทุ่งกุราร้องไห้นั่นเองฮะระหว่างการไปเที่ยวนั้นก็มีเขาเรียกว่ามีจ่าแอนเป็นผู้รักขาไปด้วยตลอดทางนั่นก็คือกำลังพูดถึงชายหนุ่มสองคนที่มีชื่อว่าท้าวฮาดคำโปงกับท้าวทอนนะฮะทั้งสองนี้เขาได้ร่ำเรียนอาคมกับฤาษีที่ป่าหิมพานต์จนสำเร็จการศึกษาระหว่างเดินทางกลับบ้านเมืองของตนนั้นก็ได้มาถึงฝั่งทะเลหลวงที่ไม่มีเรือพอที่จะให้ข้ามไปได้ทั้งสองจึงใช้คาถาเป่าฟางฮะให้กลายเป็นเรือสำเภาเพื่อที่จะนั่งข้ามทะเลมาแล้วก็นั่งฟังเสียงคลื่นด้วยความสุขใจฮะจากนั้นส่วนนางแสนสีกับนางคำแพงแล้วก็จ่าแอนนั้นนะฮะที่ไปเล่นน้ำในแม่น้ำทะเลหลวงนั้นก็ไปเกิดพบเจอกับเท้าฮาดคำโปงแล้วก็เท้าทอนที่ล่องสำเภาผ่านมาพอดีปรากฏว่าฝ่ายหนึ่งก็ไม่เคยเจอผู้ชายเลยอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่เคยเจอผู้หญิงเลยความรักจึงเกิดบังเอิญขึ้นนะฮะบังเกิดขึ้นทันทีในตอนนั้นและนางแสงสีกับนางคำแพงจึงตกลงปลงใจขึ้นสำเภาหนีไปด้วยกันโอ้โหสมัยก่อนเนี่ยเป็นประกาศหรือเปล่าเนี่ยฮะเจอปุ๊บมันหนีตามเลยเมื่อพญาพรหมทัตนะฮะผู้เป็นพ่อทราบข่าวจากนายทหารว่าลูกสาวของตนนั้นถูกลักพาตัวหนีไปก็จึงได้บอกกับพญานาคแห่งเมืองจำปานาคบุรีนั้นที่ทำหน้าที่เป็นผู้เฝ้าดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนในเมืองได้อยู่กันอย่างสงบสุขให้มาช่วยเหลือพญานาคครับเมื่อเห็นว่าหากไม่ต้องการให้สำเภาแล่นต่อไปได้นั้นก็ต้องทำให้น้ำทะเลนั้นเหือดแห้งว่าแล้วจึงจัดการดูดน้ำทะเลออกมาจนหมดฮะเมื่อทะเลแห้งไปแล้วท้าวหาดกับท้าวทอนนั้นจึงได้พานางแสนสีกับนางคำแพงพร้อมด้วยจ่าแอนเดินทางเท้าต่อไปจนถึงบ้านแห่งหนึ่งครับไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วก็พักอาศัยกันอยู่ที่นั่นฮะบ้านแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าบ้านแสนสีซึ่งปัจจุบันนั้นตั้งอยู่ในเขตอำเภอเกษตรวิสัยนะฮะจากนั้นจึงได้เดินทางรอนแรมกันต่อไปฮะจนมาถึงริมป่าลำธารแห่งหนึ่งพวกเขาได้ข้ามลำธารไปยังโนนบ้านแห่งหนึ่งฮะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามและระหว่างทางจ่าแอนเกิดความเมื่อยล้าขึ้นจึงไม่ขอเดินทางติดตามไปกับนางแสนสีแล้วก็นางคำแพงด้วยแต่กลับขอพักอาศัยอยู่ที่บ้านแห่งนี้จนกระทั่งถึงแก่ชีวิตในที่สุดฮะปรากฏว่าชาวบ้านได้ช่วยกันฝังร่างไร้วิญญาณของจ่าแอนไว้ณบ้านแห่งนี้ฮะและตั้งชื่อว่าบ้านจ่าแอนซึ่งปัจจุบันก็คือบ้านแจ่มอารมณ์อำเภอเกษตรวิสัยนั่นเองครับ4คนที่เหลือนั้นเดินทางต่อไปจนถึงเขตป่าดงฮะด้วยความรักที่มีต่อนางแสนสีผู้หญิงคนเดียวกันท้าวฮาดคำโปงกับท้าวทอนจึงได้ต่อสู้กันเองฮะจนในที่สุดท้าวฮาดคำโปงก็ถูกท้าวทอนนั้นฆ่าตายที่กลางทุ่งและก็ได้เรียกหมู่บ้านแห่งนั้นว่าบ้านหาดฮะก็อยู่ในอำเภอเกษตรวิสัยที่ร้อยเอ็ดหมดนะฮะพวกนี้ด้วยความอาฆาตวิญญาณของท้าวหาดจึงกลับมาล้างแค้นท้าวทอนต่อฮะ
โดยได้กลายมาเป็นผีโป่งซึ่งมีหัวผีหัวแสงเพื่อตามไล่ล่าท้าวทอนจนท้าวทอนนั้นต้องพานางแสนสีแล้วก็นางคำแพงนั้นหนีไปทางตะวันตกซึ่งขณะนั้นเป็นทุ่งกว้างใหญ่และก็ด้วยความอ่อนเพลียจากการเดินทางทั้งสามจึงได้นอนหลับไปใต้ต้นไม้ใหญ่ฮะท้าวทอนและนางแสนสีตื่นขึ้นมาก่อนแล้วก็ปล่อยให้นางคำแพงเหลืออยู่เพียงคนเดียวทุ่งบริเวณนี้จึงเรียกต่อมาว่าทุ่งป๋าหลานฮะซึ่งปัจจุบันก็คืออำเภอพยัคฆ์ภูมิพิสัยเมื่อพระอินทร์ส่องยานวิเศษตรวจตราโลกมนุษย์และก็ได้พบเห็นท้องทะเลหลวงที่เคยเต็มไปด้วยน้ำนั้นกลับแห้งเหือดและเต็มไปด้วยซากของสิ่งมีชีวิตมากมายทั้งปลาหอยและกุ้งนอนตายเน่าเหม็นคละคลุ้งกันไปฮะจึงได้บอกให้นกอินทรีนั้นลงมากินซากสัตว์ในทะเลหลวงแห่งนี้นกอินทรีนั้นจึงได้ถ่ายมูลออกเป็นก้อนก้อนขนาดใหญ่ฮะซึ่งชาวบ้านเรียกกันทั่วไปว่าขี้นกอินทรีเมื่อนกอินทรีนั้นจัดการซากทั้งหมดเสร็จแล้วก็ได้ทูลขอรางวัลจากพระอินทร์ฮะพระอินทร์จึงได้ให้ช้างไว้เป็นอาหารนกอินทรีทั้งหลายพากันแย่งชิงช้างบางตัวก็คาบหัวช้างไปกินแล้วก็ทิ้งไว้กลายเป็นป่าดงจนต่อมาบริเวณแห่งนั้นจึงได้เรียกว่าดงหัวช้างซึ่งกลายเป็นบ้านหัวช้างในเขตของจตุรพักษ์พิมานในปัจจุบันฮะส่วนบางตัวนั้นก็คาบได้เท้าช้างไปกินแถวดงแห่งหนึ่งจนกลายเป็นที่มาของดงเท้าสารหรือที่เรียกว่าเขตอำเภอสุวรรณภูมิในปัจจุบันส่วนเขตดงช้างที่มีช้างมากมายปัจจุบันกลายเป็นบ้านดงช้างในเขตปทุมรัตน์นั่นเองครับเมื่อหนีมาได้ท้าวทอและก็นางแสนสีก็เดินทางกลับไปยังเมืองจำปานาคบุรีแต่ก็กลับมาก็พบว่าเมืองนั้นร้างไร้ผู้คนเสียแล้วเนื่องจากประชาชนนั้นกลัวนกอินทรีครับจึงพากันย้ายหนีออกไปส่วนพญานาคก็ได้ดำดินหนีไปอยู่ในดินแดนที่ไกลโพ้นออกไปจากเขตแม่น้ำโขงฮะฝ่ายพญาพรหมทัตกับนางจันทราเทวีนั้นก็ตรอมใจตายด้วยความคิดถึงลูกเมื่อท้าวทอนและนางแสนสีสามารถรวบรวมไพร่พลและก็ประชาชนที่เหลืออยู่ได้กลุ่มหนึ่งฮะก็พากันบูรณะสร้างเมืองจำปานาคบุรีขึ้นมาใหม่และร่วมกันสร้างพระธาตุพันขันขึ้นเป็นอนุสรณ์ให้กับบิดาและมารดารวมถึงเพื่อไถ่บาปฮะให้กับตนเองต่อจากนั้นทั้งสองก็ได้ร่วมกันและก็ครองเมืองอย่างมีความสุขจนสิ้นชีวิตนะฮะนั่นก็คือเรื่องราวของทุ่งกุลาร้องไห้ของจังหวัดร้อยเอ็ดฮะเอาละฮะคุณผู้ฟังครับนี่คือเรื่องเล่าที่เขามีมาตั้งแต่ปรัมเขาเรียกนิยายปรัมปราฮะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ก็เรียกว่าเขาแต่งขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เรียกว่าสอดคล้องกับชื่อต่างๆหรือว่าสถานที่แห่งนั้นๆ นะเพื่อให้สถานที่นั้นดูน่าสนใจและน่าติดตามนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องอาจจะมีเรื่องจริงเรื่องบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่แต่งเติมโดยเอาจินตนาการของคนเราเนี่ยใส่ลงไปนะแล้วก็เล่าออกมาเป็นเรื่องราวเท้าความนะฮะก็มีอยู่ทั่วๆไปฮะทุกครั้งไปเดี๋ยวผมก็จะเอามาเล่าอยู่เรื่อยๆฮะแม้กระทั่งตำนานของประเภทจิตวิญญาณพวกชื่อผีต่างๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะเอามาเล่าว่ามันเป็นอะไรแบบไหนนะฮะกับช่วงของเรื่องเล่าตำนานรู้คุณผู้ฟังครับนะฮะ